วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานเปิดงานพุทธธรรมาภิวัตน์นะคะนอกจากนี้ก็ได้มีการปาฐกถาพิเศษนะคะโดยระบุว่าตนเองนั้นได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสมอภาคความยุติธรรมและธรรมาภิบาลซึ่งทั้งหมดนี้ก็ช่วยทำให้ผ่านวิกฤตต่างๆของประเทศมาได้ค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพุทธธรรมาภิวัตน์อาจริยบูชา72ปีพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุตโตที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลว่ารัฐบาลได้วางนโยบายโดยยึดหลักพระพุทธศาสนาโดยการเน้นความเสมอภาคยึดหลักยุติธรรมและมีธรรมาภิบาลซึ่งหลักธรรมต่างๆนั้นมีประโยชน์ต่อการบริหารประเทศอย่างมากและช่วยให้ประเทศผ่านวิกฤตต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองที่สำคัญมาได้ค่ะสำหรับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าได้ยึดหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่3ข้อก็คือขันติธรรมความอดทนต่อสิ่งยั่วยุต่างๆมีสติชัดเจนในการแก้ไขปัญหาข้อ2ก็คือวิริยะธรรมการทุ่มเทเอาใจใส่ในหน้าที่ของตนเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนและไม่ละความเพียรพยายามหากเป้าหมายต่างๆยังไม่บรรลุและข้อ3สุจริตธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์โปร่งใสและตรวจสอบได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรีก็หวังว่าประชาชนคนไทยจะส่งเสริมและนำหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ในการบริหารงานและปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกภาคส่วนรวมถึงหลักพุทธธรรมซึ่งจะนำมาซึ่งพลังแห่งความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่สร้างความปรองดองความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไปสำหรับงานพุทธธรรมาภิวัตน์อาจริยบูชา72ปีพระพรหมคุณาภรณ์นี้เป็นงานที่มีความสำคัญเนื่องจากพระพรหมคุณาภรณ์เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาแห่งยุคปัจจุบันที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างยิ่งและยอมรับอย่างกว้างขวางและเป็นพระสงฆ์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการพระพุทธศาสนาและสังคมของมวลมนุษย์อย่างหาที่เปรียบได้ยากยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องแห่งธรรมวินัยปกป้องภัยพระพุทธศาสนาอีกทั้งได้ทำงานศึกษาค้นคว้าปฏิบัติและเผยแผ่มาอย่างยาวนานเป็นหลักศรัทธาสำคัญของชาวพุทธทั้งไทยและทั่วโลกค่ะ